ตอนคืนขาบวมครับแต่ว่าก็ดีขึ้นครับบวมขึ้นก็ดีขึ้นตอนนั้นมาตอนนั้นดีขึ้นหมดนะตอนนั้นบวมหายหมดนะครับแล้วตอนนี้ยังขาว่าไงครับอาจารย์บอกเดินไม่ค่อยตรงใช่เดินไม่ตรงแล้วก็พอเวลาผมนั่งนานๆนั่งพอเพียบเอาขาขึ้นข้างนึงแล้วก็เอาขานี้ไปข้างนี้ไม่ได้ชาครับแต่ว่าถ้านั่งข้างนี้มันจะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากลับมาข้างนี้มันจะเป็นข้างนี้ชาข้างนี้โอเคเข้าใจแล้วผมก็เคยทำงานหนักมามันปวดช่วงคอแล้วมีปวดไหมเมื่อวานเมื่อเช้าปวดไหมวานปวดเมื่อเช้าปวดไหมช่วงคอเนี่ยมันไม่ปวดครับนอกจากครับไปกดเนี่ยมันจะมีไอ้ลูกปวดอยู่นี้ถ้าปวดเดี๋ยวนี้ปวดเดี๋ยวนี้ไหมครับปวดครับโอเคผมดูก่อนเองทั้งลงกดได้เต็มที่เลยเต็มที่ที่เดิมไปตามให้ดูบอกดูให้จับเรื่องให้ขยันจับเรื่องครับ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 ครหลุดไหมคอเมื่อกี้เนี่ยเราน่าจะหลุดอยู่น่าจะหลุดหรือหลุดไม่แน่ครับน่าจะหลุดหรือหลุดไม่ใช่แล้วมันตอบผ่านความรู้สึกไม่มีอะไรมากบีฟอร์อัพเดอร์นะมันตอบผ่านตัวนั้นเลยต่อมาตัวข้าเพียบก็ครับดูที่ป้าชาต่อไปนี้คอยดูนะผลมันนะสังเกตตัวนี้กับเราโอเคเรื่องการโอเคครับครับเรื่องการที่ผมติดตั้งครับคำตอบคือพรุ่งนี้วันนี้หรือเสร็จก่อนวันนี้แต่ตอนนี้ถามว่าเบาไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้เบาครับนั่นแหละเป็นคำตอบล่วงหน้าแล้วมันก็จะไม่เป็นอันอีกคำว่าเบาตอนนี้แหละอย่างนั้นต่อไปบังคับเลยจะไม่เป็นอย่างนี้หรือเป็นก็น้อยกว่านี้เยอะคาดการณ์เลยจบไหมไม่ใช่จบเราคิดครับว่าคิดว่าอาจารย์ก็เดินไม่ตรงนี่แหละฮะมันก็มีสัดส่วนแค่นี้เองแล้วมันก็มีแค่ตรงนี้โทษทีนั่งไม่ตรงนั่งไม่สบายสมดุลมันจะไปมันเองนะมันสะเทือนไหมมันพลังนี้ไปมันจะแชร์ได้รับการแชร์มันพร้อมด้วยจะลงพร้อมกันนานลองไปสักเพลงสังกัดพนักงานนี่มันจะแชร์นะจบขาลูกขอบคุณมากมาเลยเห็นไงมั้งก็ดีครับแต่ยังปวดปวดบ้างเหรอเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนาะความปวดก็เหลือนิดนึงถึง10%โอ้โหสบายมากแล้วครับโอเคแต่พระอาจารย์บอกว่าให้หงอกช้ำช้ำช้ำอย่าเสียโอกาสเมื่อได้มาได้มาได้มาสบายแค่นี้เนาะมันให้ผลนั่นแหละก็เท่าที่เห็นเนี่ยครับ
คนมีพลังตรงนี้นะตัวผมก็คนมีพลังทำได้แค่นี้ก็เยอะแล้วยังเก่าโตไม่ต้องพูดถึงตัวนี้จะเยอะจะลงข้อเยอะข้อนิ้วข้อขาแค่นี้ก็อยู่แล้วดับหลอนได้เลยเส้นมือมาหาหลวงพ่อไปละเวลาจะโล่งตลอดเลยว่าแล้วทำไมพระอาจารย์ต้องมาเรื่อยเลยครับแจ้งครับอ้าวคะแนนเต็มร้อยเท่าไหร่เต็มเลยครับเต็มร้อยเลยโอเคจบข่าวครับขอบคุณครับใช้ได้เลยอ่า